ันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการโปรแกรมเปลี่ยนเบอร์หมายเลขสายไหนนะครับเริ่มเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาสายแลนของผมนะครับต่อเข้าระบบตู้แล้วนะครับผมตู้ตอนนี้พี่เทสจะเป็นตู้ NEP SL 2001นะครับ IP ตู้ default นะครับจะเป็น IP 192นะครับ .168.0.10 นะครับผมก็เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กรอก ID เข้าไปนะฮะ Enter พอ Enter ปุ๊บใช่ไหมครับตัวตู้ก็จะมีเว็บเบสอยู่แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเว็บโปรนะฮะเว็บโปรแล้วก็เขาก็จะให้เราใส่ username กับ password ตรงนี้นะครับ username นะครับ default จะเป็น TECH นะครับ password 1-8 นะครับครับแล้วกดล็อกอินนะครับพอเข้าล็อกอินไปปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีอันนี้คือเมนูนะครับเมนูของตัวเว็บโปรนะครับเว็บโปรเราก็จะมีเมนูโฮมนะครับ System Data นะครับ Break Config นะครับแล้วก็เว็บโปร Setting นะฮะ Copy นะครับแล้วก็ VM Maintenance นะครับแล้วก็ Maintenance นะครับโฮมเนี่ยก็จะโชว์หน้าต่างหน้านี้นะครับ Topic ส่วน System Data นะครับก็จะเป็นเมนูโปรแกรมของตู้นะครับส่วน break config เนี่ยก็จะดูสถานะนะครับของการ์ดนะครับการ์ดของตู้เรานะครับว่ามีการอะไรติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็แต่ละการ์ดเนี่ยจะเริ่มจากพอร์ตไหนถึงพอร์ตไหนนะครับผมส่วน web pro setting เนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ IP ของตู้นะครับ IP อะไรนะครับ subnet เท่าไหร่นะครับตัววันที่ติดตั้งของตู้นะครับวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับถัดมา copy นะครับ copy ก็จะเป็นการ copy ข้อมูลโปรแกรมบางส่วนนะครับของตัวตู้นะฮะเช่นเราไม่อยากจะทำโปรแกรมตรง system data เนี่ยครับหลายๆข้อใช่ไหมครับบางครั้งเวลาเราทำโปรแกรมใส่หลายเบอร์แล้วใส่ค่าเหมือนกันนะครับเราอาจจะใช้ฟังก์ชัน copy ก็ได้นะฮะส่วน VM maintenance นะครับผมก็จะเป็นเรื่องการ backup นะครับของ SD card แต่ตอนนี้ในตัวการ์ดเราไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับถัดมานะครับ maintenance นะครับ maintenance ก็จะเป็นเรื่องเซสชันการเชื่อมต่อนะครับว่าใครเชื่อมต่อบ้าง user ไหนนะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับ system initiation นะครับการล้าง format ตู้นะครับการดูอารามนะครับว่าตู้มีอารามอะไรบ้างนะฮะนะครับแล้วก็ data download นะครับนะครับการดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับการ data upload นะครับการอัพโหลดไฟล์ของตู้เข้าไปนะครับการอัพเกี่ยวกับไลเซนส์นะครับต่างๆนะครับวันนี้เราก็มาเข้าก่อนนะครับเกี่ยวกับการตั้งเบอร์นะครับก็ไป System Data นะครับโปรแกรมตั้งเบอร์ก็จะมีอยู่2ข้อนะครับก็เริ่มแรกนะครับจะเป็นเรื่องกำหนดตัวเลขก่อนนะครับจะเป็นโปรแกรม11นะครับขีด01นะครับผมขอยกตัวอย่างในกันนะครับตอนนี้ในตู้ผมก็จะมีพอร์ตที่เป็นสายในนะครับเขาเรียกว่าพอร์ตนะครับจะมีทั้งหมด8พอร์ตนะครับ8พอร์ตนี้ก็จะมีพอร์ตที่1ที่2 3 4 5 6 7 8นะครับพอร์ตตรงนี้ก็จะอ้างอิงกับตรงนี้นะครับตรงเบรกคอนฟิกเนี่ยครับเทล1ถึงเทล8เนี่ยครับทีนี้การกำหนดเบอร์นะครับก็เช่นตัวอย่างนะครับผมจะเอาพอร์ตที่1นะครับเป็นเบอร์100นะฮะพอร์ตที่2ผมเป็นเบอร์200นะครับพอร์ตที่3เอาเป็นเบอร์300นะครับพอร์ตที่4เป็นเบอร์400นะครับพอร์ตที่5นะครับเป็นเบอร์500พอร์ตที่6นะครับเอาเป็นเบอร์600นะครับพอร์ตที่7ทำเป็นเบอร์700
พอร์ตที่8ก็ทำเป็นเบอร์800นะตัวอย่างประมาณนี้เรามาดูวิธีนะครับโปรแกรมก็จะมี2ข้อนะครับโปรแกรมแรกก็จะเป็น11-01-01นะครับกำหนดจำนวนหลักนะครับของหมายเลขนะครับให้เป็นหมายเลขใส่ในนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็มาระบุว่า11-02-01นะครับก็คือกำหนดค่าว่าแต่ละพอร์ตเป็นเบอร์อะไรนะครับครับเรามีโปรแกรมอยู่2ข้อนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมก็เริ่มเลยนะครับโปรแกรมแรกเลยนะครับเลข1ใช่ไหมครับมา1101นะครับนี่คือเลข1นะครับ 1x ก็คือ1อะไรก็ตามนะครับก็เป็น11123อะไรเงี้ยครับกำหนดตรงนี้นะครับสายในของเราเป็นเลข3หลัก123ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเป็น3หลักใช้ก็เป็นเบอร์ภายในก็คือ attention exit นะฮะอันนี้ถูกแล้วนะครับไปเลข2ใช่ไหมครับผมมีใช้เลข2ด้วยนะครับ2ก็เป็น3หลักเหมือนกัน3 3หลัก4 3หลัก5 3หลัก6 3หลักถึง8เลยนะครับเป็น3หลักทั้งหมด2ก็เป็น3หลักอีกแล้วถูกแล้วนะครับไปมา3นะครับ3ก็เป็น3หลักนะครับ4ก็เป็น3หลักอยู่เป็นเบอร์ภายในอยู่แล้ว5แต่5นี้จะเป็น4หลักนะครับ default โปรแกรมเราแก้เป็น3หลักก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นเบอร์ใส่ในนะครับ6นี้เป็น3หลักอยู่แล้วนะครับใช้เบอร์ภายในอยู่แล้ว7นี้เป็น3หลักเหมือนกันแต่ใช้เป็น default ก็จะเป็น service นะครับ service นี้จะเป็นโค้ดบริการเช่นบันทึกเสียงตอบรับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าโค้ดบริการแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น attention นะกด apply ไปต่อไปนะครับ8นะครับผม8ครับเป็น3หลักนะครับ8ก็จะเป็นสวิตช์เหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ภายในก็กดเลือก attention นะครับกด apply ไปเมื่อเรากำหนดตัวเลขครบแล้วใช่ไหมครับตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็มาใส่ค่านะครับตามโปรแกรมของเรานะครับพอร์ตที่1นะครับเป็น100นะครับพอร์ตที่2เป็น200นะครับลองดูนะครับเป็น200ได้นะครับพอร์ตที่3เป็น300นะครับบอกว่า in use อยู่ปกติเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับปกติตู้ NEC SL นะครับตัวตู้เนี่ยเมื่อเริ่มระบบค่าล้างตู้ default นะครับค่าจากโรงงานก็เขาจะใส่เบอร์ให้มาละทั้งหมด128เบอร์นะครับถ้าหากว่าเบอร์ซ้ำกันนะครับในระบบมีเบอร์ซ้ำกันอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะไม่ให้เราใส่นะฮะเราก็ต้องมานั่งไล่ล็อกตัวเลขอย่างนี้นะครับล็อกให้หมดนะครับแม้มีเบอร์ก็ได้ครับพอล็อกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับล็อกก่อนนะครับเราค่อยมาตั้งค่าถ้าเบอร์ซ้ำมันไม่ให้ใส่นะครับบทที่3 300บทที่4 400บทที่5 500บทที่6 600บทที่7 700บทที่8 800นะครับเรียบร้อยนะครับเบอร์ที่เหลือนี่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ล็อกออกได้นะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มค่าในอนาคตเราก็สามารถมาทำโปรแกรมได้โอเคเรียบร้อยนะครับแต่ตัวอย่างนี้นะครับก็จะตรงกันนะครับตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับถ้าโปรแกรมจะมีแค่2ข้อเท่านี้นะครับถ้าหากว่าทำไม่ได้นะครับใส่ตัวเลขอะไรไม่ได้หรือว่าขึ้นดิพิเคทอะไรเงี้ยดิพิเคทหมายถึงว่าเบอร์ซ้ำกันนะครับแต่ถ้าหากว่าใส่แล้วโทรไปไม่ได้นะครับมีการโทรไปไม่ได้เงี้ยเวลาเทส
ก็ต้องกลับมาดูข้อ1101ใหม่นะครับว่าตัวเลขของเราเนี่ยที่กำหนดเนี่ยกำหนดตัวเลขจำนวนหลักถูกหรือเปล่านะครับมี2ข้อเท่านี้นะครับการสร้างเบอร์นะครับวันนี้ก็ผมแนะนำประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งหัวข้อเป็นย่อยๆนะครับให้เราลองทำลองเซิร์ชดูนะครับเวลานะครับติดต่อตรงไหนติดปัญหาอะไรก็ติดต่อแผนกซัพพอร์ตนะครับแผนกซัพพอร์ตของโฟร์สตาร์ก็จะเป็นโทรเบอร์นี้นะครับ02นะครับ119นะครับ3344นะครับต่อเบอร์220นะครับหรือ222ก็ได้หรือ224ก็ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่ทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ